อร์หรือฝนเข้ามาในซัสเซ็ตมอลฝน2เดือนฝนขึ้นได้2ทีโอ้วินาทีแรกที่ฝนเข้ามาฝนไม่เข้าใจหรอกค่ะระบบ SLA คืออะไรการที่เราจะไปชวนคนเราต้องคิดอยู่ในใจว่าเราต้องไปให้เราไม่ต้องไปรับข้อ2ข้อนี้ฝนไม่เข้าใจแต่ข้อแรกที่ฝนสามารถเรียนรู้ได้แบบเร็วและก็สามารถเข้าใจเลยก็คือระบบวินาทีแรกนี่คือเข้าระบบฝนก็เริ่มเรียนรู้ว่าการที่เราไปชวนคนเราต้องคิดอยู่ในใจว่าเราไปให้เราไม่ได้ไปรับวินาทีนั้นฝนก็ตีพยายามตีความหมายว่าการที่เราไปนั่งชวนคนคนหนึ่งอ่ะเราจะคุยกับเขายังไงวะไม่เอาไปรับไม่รับจากมันแล้วจะได้อะไรฝนก็ไม่รู้แต่ปรากฏว่าพอฝนเข้าระบบเรื่อยๆจนอยู่ในเขาเรียกว่าเทรนนิ่งมีอยู่ประโยคนึงที่พี่เอกหรือว่าพี่ลงไม่แน่ใจว่าคนเป็นใครเทรนแต่มีอยู่ประโยคนึงที่บอกว่าถ้าวันใดที่เราคิดว่าเราไปชวนคนอ่ะเราไม่ต้องการรับอะไรจากเขาแต่เราเงินไปให้เขาวินาทีนั้นอ่ะเราจะสามารถชวนเขาได้นั่นคือเรื่องจริงฝนจะบอกและทุกครั้งอ่ะที่ฝนท้อฝนไม่เคยบอกอัพไลน์ว่าฝนท้อฝนไม่เคยบอกรหัสคู่ว่าฝนท้อแต่ฝนเก็บในใจเพราะว่าโดยมายด์เซตฝนแล้วอ่ะคือฝนจะเป็นรูปแบบนี้ฝนไม่เคยบอกว่าฝนท้อก็ท้อไม่ได้อ่ะวันนึงดาวไลน์ก็โทรมาบอกว่าฉันเจอแต่พลังลบแล้วทำไมฝนจะต้องพลังลบไปใส่ดาวไลน์ทำไมฝนต้องพลังลบไปใส่อัพไลน์เพราะในเมื่อมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีมันไม่ทำให้พินฝนขึ้นมันไม่ได้ทำให้ทีวีมันโตเพราะฉะนั้นฝนก็เลยคิดตลอดว่าฝนจะหาคำตอบให้ตัวเองว่าทำยังไงการที่ไปชวนคนการที่เราเอาระบบเนี้ยไปใช้ให้เป็นประโยชน์ปรากฏว่าพอฝนรู้ว่าการที่เข้าระบบแล้วมันทำให้เราสำเร็จการที่อัพไลน์บอกอัพไลน์บอกเสมอว่าเราต้องเข้าระบบอัพไลน์บอกเสมอว่างานเนี้ยมันทำให้เราโตมันก็โตจริงๆอัพไลน์บอกว่าการที่เราไปงานแบบซักเซสขึ้นมาเราจะมีพลังเพราะเราจะเจอตัวอย่างในนั้นปรากฏว่าฝนใช้เวลา2อาทิตย์ออกมาฝนบอกตรงๆเลยนะคะว่าฝนไม่มีวี่แววเลยว่าจะขึ้นซิลเวอร์เพราะตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่ฝนท้อฝนไม่รู้ว่าฝนจะไปคุยกับใครฝนจะไปชวนใครแต่ว่าช่วงเวลา2อาทิตย์คุณเชื่อไหมว่าอีกอาทิตย์นึงมันมีโปรออกมาว่าต่อโปร SOD ปรากฏว่าฝนก็ใช้เลยหัวข้อนั้นในการเทรนนิ่งที่อัพไลน์เทรนการที่ไปคุยสินค้าฝนบอกเลยมีคนถามฝนว่าทำไมฝนออกโปร SOD เยอะๆฝนก็ต้องขอบคุณน้าเพราะว่าน้าเป็นคนที่ทาน SOD แล้วรัก SOD ฝนก็ไปคุยกับน้าเลยว่าน้าการที่เราจะไปขายสินค้าหรือการที่เราจะเปิดคนมางานเราไม่ใช่งานชวนคนแต่งานเราเปลี่ยนที่จ่ายยาที่ซื้อน้าต้องไปคุยกับเขาในการที่น้าอยากให้เขาสุขภาพดีไม่ใช่ต้องการ 2,200 PV ไม่ใช่ต้องการ 440 PV วินาทีนั้นฝนสอนนะเชื่อไหมฝนใช้เวลาแค่1อาทิตย์ในการทำคะแนนให้ขึ้นมาเป็นซิลเวอร์เพราะอะไรฝนเอาใจฝนนะไปคุยกับใจคนที่ฝนจะชวนเขาฝนเอาใจฝนนะไปคุยกับเขาว่าเขาอยากสุขภาพดีไหมแค่ฝนเดินไปไอ้นี่ขี้โรคฝนก็คิดแล้วว่าฉันต้องคุยกับเขาว่าเขาก็กินสินค้าฉันนะเพราะสินค้าฉันดีฉันไม่ต้องการทำธุรกิจวันหนึ่งถ้าคุณคิดได้คุณจะรู้เองว่าทำไมมันถึงไปได้แล้ววันนี้ฝนมีความสุขอย่างหนึ่งไม่ได้ใช่ว่าฝนขึ้นตำแหน่งแต่ฝนมีความสุขที่ฝนสามารถทานทีมฝนก้าวขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่งทั้งพี่แต๋วก็เป็นคนที่สนิทคนหนึ่งในตอนที่เราทำงานด้วยกันพี่แต๋วก็บอกเลยพี่ทำงานที่20ปีละพี่อิ่มตัวพี่อยากมีอะไรทำให้มันดีกว่านี้พี่แต๋วคือคนแรกที่คิดในหัวที่ฝนชวนส่วนน้าแฟนวันนี้ฝนก็อยากจะบอกว่าฝนได้ตอบแทนคุณทั้งน้าแฟนและแม่ฝนเองว่าแม่ฝนเป็นคนผู้เปิดโอกาสให้ฝนเพราะอะไรวันนี้ฝนมีรายได้แม่ฝนก็มีรายได้วันนี้น้าเกษียณแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าน้าเพิ่งเกษียณสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วฝนตั้งเป้าเลยบอกน้าว่าน้าถ้าน้าทำกับหนูหนูจะช่วยน้าและหนูจะทำให้น้ามีชีวิตที่ยั่งยืนโดยที่น้ามีรายรับตลอดโดยที่น้าไม่ต้องไปหวังว่าเงินเกษียณที่น้าเกษียณมามันใช้ไม่ยั่งยืนหรอกค่ะแค่60,000มันไม่ยั่งยืนจริงๆทั้งชีวิตของเราแต่ซับเซ็ตมอบอกได้เลยว่าถ้าใครทำในซับเซ็ตมอซับเซ็ตมอยั่งยืนถ้าวันนี้คุณบอกว่างานประจำคุณยั่งยืนใช่ไหมยั่งยืนแต่ถ้าคุณแค่15-60เขาก็เออร์ลี่คุณออกแล้วแต่ซับเซ็ตมอไม่มีเขาก็เออร์ลี่ต่อให้วันนี้คุณจะ80-100เขาก็ให้คุณทำถ้าวันนี้คุณเชื่อมั่นในซับเซ็ตมอคุณเชื่อมั่นในระบบ SLA เหมือนที่ฝนอยู่ในระบบทุกระบบยังไงคุณก็สำเร็จฝนไม่ได้ตั้งเป้าว่าชีวิตฝนจะไปกี่ทีมแต่ฝนตั้งเป้าว่าวันนี้ทีมฝนน่ะจะต้องไปกับฝนเหมือนฝนที่ตั้งเป้าว่าพ่อไกโดที่คุณหมอประกาศออกมาฝนก็บอกทีมฝนเลยว่าเราต้องไปด้วยกันเราไปเป็นทีมโคตรเท่อะ